เรียบร้อยกูบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องกูบอกแล้วว่าอย่าร้องไม่ฟังกูเลยเรียบร้อยกูบอกแล้วว่าอย่าร้องกูบอกมึงแล้วว่าอย่าร้องบอกมึงแล้วเอากินเอาเอาเอาเออจะลงเมียพอดังยังอีกรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซนน้อยลูกจ้างไฮโซนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับภาพกีฬามันๆนะครับครั้งที่แล้วครับจากคลิปที่แล้วนะเป็นปานเจริญนะครับโมเดล2008นะครับติดนะครับติดแบบนี้นะครับโคนเข้าปากแน่นอนเลยนะครับมาดูครับแปลงสุดท้ายแล้วนะครับนึกว่าจะเสร็จนะครับนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับทางนู้นเหลือประมาณ4แถวนะครับทางนี้เหลือประมาณ3แถวกว่าๆนะครับนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับมาติดอีกแล้วนะครับนาตรงนี้เป็นนาลอกนะครับนอกจากตรงรถยืนนะครับไปหาข้างหลังกล้องนะครับข้างหลังผมเนี่ยแล้วก็ดันดินนะครับจากหน้ารถนี่ไปใส่ข้างหลังรถนะครับต้นเป็นปลาๆนู่นนะครับมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้ำเยอะนะครับคนเข้าปากแน่นอนนะครับสภาพนี้กระบอกไฮดริกนะครับยกหน้านะครับยกปากก็จมอยู่ในน้ำนะครับจังหวะที่รถเดินมานะครับกำลังจะบิดเอาข้าวแถวนี้นะครับทีนี้มันลมนะครับลมแล้วทีนี้หน้ารถนะครับก็ลอยน้ำก็จะโดนแท่นเครื่องแกก็เลยถอยนะครับถอยอีกปากก็เลยจมน้ำครับกำลังรอรถเหยียบอีกคันหนึ่งนะครับมานะครับพระเอกของเรานะครับก็ตรงนู้นก็เสียวมันกันนะครับตรงที่รถกำลังเดินลงนะครับข้างคณาทางนู้นนะครับก็เสียวมันกันนะพี่น้องทางคณาก็สูงด้วยนะครับมาลุ้นครับมาดูครับว่าเขาจะกู้กันยังไงนะครับเขาจะทำยังไงนะครับมาดูครับว่าเขาจะทำกันยังไงนะครับครับผมก็ขึ้นไปกลางอุ้มนะครับกลางอุ้มน่าจะถอยข้าวใส่รถคันนี้ก่อนนะครับรอดูครับแล้วกำลังถอยข้าวนะครับใส่รถอีกคันนะครับทั้งที่มาช่วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับพ่อส่งข้าวติดนะครับพ่อส่งข้าวติดนะดูครับไม่ได้นะครับต้องเปิดนะครับเปิดท่อส่งข้าวเอาถุงปุ๋ยแค่ข้าวออกก่อนนะครับทางนู้นก็ดึงสลิงรอแล้วครับฝั่งคณาก็นั่งให้กำลังใจครับกำลังเปิดข้าวครับออกจากท่อนะครับได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วนะครับขับโดยเสียบอนะครับคณันนะครับคันที่มาช่วยนะครับมาดูครับอ
้ครับโดยเสียตูนนะครับนั่งตั้งลำครับกำลังตั้งลำนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นนารอกเลยนะครับก็ดูครับน้ำก็เยอะนะครับดูครับภูให้กำลังใจนะครับข้างคณะใช้สลิงดึงเอานะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับทีมงานเยอะนะครับคนเยอะนะทีมงานนี้นะครับคนบอกนะครับมีคนบอกให้ได้จังหวะนะครับดูครับขึ้นแบบชิวๆครับกำลังปลดสลิงนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับถ้ารถไม่ติดก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับดูครับคันนี้ดินโหเสียวมากเลยนะครับไปได้ไหมล่ะทีนี้ดูครับน่าอันตรายนะครับอันตรายกินแบบนี้ก็อันตรายอยู่นะครับตูดลอยเลยนะครับนี่นะครับเหมือนจังหวะเมื่อกี้นะครับจังหวะที่เดินหน้ามาแล้วทีนี้เนี่ยเครื่องหน้ายกขึ้นนะครับเครื่องก็จะจมน้ำนะครับแกก็เลยถอยนะครับถอยอีกปากก็เลยจมน้ำนะครับดินนะครับโคลนเข้าปากแน่นอนนะครับจะได้ล้างปากนะครับจะได้ใช้เอาดินออกจากปากอยู่นะครับรอดูครับคันนี้กำลังล้างปากครับพี่น้องเพราะว่ามีแต่ดินนะครับอยู่ในปากดูวิธีล้างปากของเขากันครับว่าเขาทำกันยังไงคันนี้กระบอกไฮดรอลิกก็จะอยู่ต่ำหน่อยนะครับเป็นสปีครุ่นแรกๆของปานเลยนะครับกระบอกไฮดรอลิกก็จะอยู่ใต้ปากนะครับทางนู้นก็เป็นคูเปอร์ต้า105กับเจ้าช้างน้อยนะครับช้างน้อยเจ้าพลังดูครับว่าดินเข้าปากไหมนะครับกำลังกวาดดินนะครับดินทรายนะครับทรายที่โดนน้ำแล้วนะครับที่ถูกน้ำออกจากปากครับเยอะอยู่นะครับดูก็ไม่ได้ล้างมากนะครับก็ขวดออกก็เป็นปันใช้ได้นะครับดูครับคณะสูงนะครับได้ต่อฟางรองนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมมาลุ้นช่วยกันนะครับเริ่มแล้วครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับควันดำเลยนะพี่น้องไม่ได้ครับถอยตรงนี้ก็หน้าเสียวนะครับดูครับจังหวะแบบนี้นะครับเนี่ยที่คันนั้นอิบเดินมาแบบนี้นะครับ
น้ำก็จะโดนแท่นเครื่องนะครับแบบนี้แหละทีนี้ก็เลยได้ถอยนะครับเนี่ยจังหวะแบบนี้เลยครับนี่แกก็ถอยแบบนี้ทีนี้มันก็เลยลงเลยนี่น้ำก็โดนใบพัดนะครับคันนี้ปากก็เลยจุ่มน้ำเลยครับอ้าวติดอีกแล้วครับงานหยาบแล้วที่นี่งานหยาบแล้วนะพี่น้องคลิปนี้น่าจะยาวนะครับน่าจะยาวนะพี่น้องเจ้าคันนี้นะครับมาดึงนะครับดึงได้เนี่ยทีนี้ข้างคณาทางนู้นยิ่งเสียวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินใหม่นะครับดินที่ดึงจากไม้ทางมูลนะครับไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรนะครับก็จะเป็นดินยังไม่แน่นดีนะครับดูครับทีมงานดึงสลิงไว้แล้วนะครับมาดูมาชมกันเลยนะครับตรงรถยืนนะครับหน้าเสียวนะครับดูกันไปยาวๆนะครับคลิปนี้น่าจะยาวอยู่กำลังเกาะสลิงนะครับแล้วลองดึงดูนะครับว่าได้ไหมนะครับเอาละครับขึ้นบัลลังก์นะครับเตรียมปฏิบัติการแล้วนะพี่น้องดึงนะครับไม่ได้นะดินตรงนี้มันนั่นครับดินตรงนี้มันเป็นดินที่ดันมาใส่นะครับมันยังไม่แน่นนะครับมันก็เลยเป็นสียุบๆนะครับมาดูกันนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอ้าวพี่น้องเขาไม่ปลดสลิงนะครับถ้าปลดสลิงนะครับคันที่ดึงนะครับมีสิทธิ์ขึ้นอยู่นะครับลืมนะครับลืมปลดสลิงนะครับดึงเสร็จแล้วต้องปลดสลิงเลยนะครับอันตรายนะครับติดอีกแล้วพี่น้องงานหยาบอีกแล้วครับงานหยาบครับจังหวะนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับไปไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้น้ำโดนใบพัดใบปัดละวองนะครับทีนี้ก็ถอยหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับที่ติดเมื่อกี้นะครับเรามาดูครับว่าเขาจะยังไงนะครับเขาจะทำยังไงเขาจะทำแบบไหนนะครับติดสองแล้วนะพี่น้องติดสองคันเลยนะครับก็ตัดคณารอนะครับทีมนี้ตัดคณารอนะครับเพราะว่าคณาทางนู้นมันสูงนะครับเกมแล้วพี่น้องสองคันเลยน้ำเยอะนะครับแถวนี้อันตรายนะครับน้ำก็เข้าปากคันนี้ด้วยนะครับสายพานก็โดนน้ำด้วยนะครับมาดูระหว่างรอรถเกี่ยวอีกคันนะครับก็มาตัดไม้รอนะครับจะเอาไปวินนะครับตัดไม้รอนะพี่น้องมันคนละ
แมงไม้แล้วพี่น้องแมงไม้ไปแล้วนะครับรถเกี่ยวคันหนึ่งก็มาถึงแล้วนะครับอยู่นี่3คันเลยนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวที่ไหนหรอกไม้วางนะครับไว้เป็นที่ยืนนะครับยืนของรถนะครับเนี่ยสลิงก็ยาวไม่พอนะครับก็ได้ยืมโซ่นะครับมาอีกนะครับมาอีกนะครับไม้วางนะครับให้รถคันที่3นะครับพี่นะครับมายืนนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจดินนะแปลงนี้แล้วครับไม้มารองนะครับเอาไม้มารองเวลาลากเวลาอะไรค่อยไม่จมนะครับยังมีไม้ช่วยรองไว้อยู่นะครับโชคดีนะครับที่มีต้นไม้ให้ตัดนะครับว่าจะไม่ค่ำก็ค่ำแล้วพี่น้องสองคันเลยครับคนโบกให้ด้วยนะครับคนโบกรถนะครับเพราะว่านั่งบนรถอาจไม่เห็นหมดนะครับคันนี้เป็นกระบอกยกแบบใหม่หน่อยนะครับเพราะว่ายกใต้คอนะครับใต้คอท่อลำเลียงนะครับดีนะครับกระบอกไฮดรอลิกนะครับค่อยไม่ถูกับต่อสั่งข้าวนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านี่ถูจนเป็นรอยนะครับถูจนสีลอกนะครับไม้หนุนนะครับลองให้ได้ที่นะครับให้ได้ตัวรถนะครับให้ได้บาลานซ์กันนะครับให้ได้สมดุลกันนะครับสิบสองเฮดทีครับมอเตอร์ตัวเดินใช้ของคุมาสุ90ของ90นะครับแต่ว่าชุดห้องเกียร์ใช้ของคุมาสุนะครับ200 PC 200นะครับวางนะครับวางไม้รองไม้เลี้ยวนะครับตัดไม้มานะครับว่าจะวินนะครับใส่ถุงปุ๋ยวินนะครับไม้ไม่ใช้ท่อนเดียวนะครับไม่ใช้ท่อนยาวท่อนเดียวใช้2ท่อนนะครับข้างละฝั่งนะครับใส่ใบแท็กข้างละอันนะครับเพราะว่าถ้าไม้ยาวนะครับแล้วใส่กลัวนะครับวินมากลัวไปโดนกระบอกไฮดรอลิกนะครับตัวกระบอกแตกอีกครับเลยใช้ไม้2ท่อนนะครับใส่ข้างแท็กเลยนะครับมาดูครับใช้ถุงปุ๋ยนะครับตูดนะครับแล้วก็สวมใส่ที่ใบแท็กนะครับกับไม้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับจะใช้รถอีกคันหนึ่งนะครับดึงด้วยนะครับอันนี้ก็จมหนักอยู่นะครับหน้าจมนะครับมาดูอีกหนึ่งทางนะครับก็มีคนรอตัดกระสอบปุ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าบินต้องใช้ไม้หลายท่อนอยู่นะครับกว่าจะขึ้นต้อง
บินไปเรื่อยๆต้องใช้ไม้รองเรื่อยๆนะครับในแค่นี้แล้วปุ๊บทีนี้ก็จะใช้ไม้รองบินอีกนะครับบินไปเรื่อยๆนะครับมีตะเกินนะครับถือมีดตะเกินไว้ตัดถุงปุ๋ยนะครับถ้าเห็นถุงปุ๋ยแล้วตัดเลยนะครับบางครั้งอาจจะดีดมาใส่กระบอกก็แกนกระบอกเดี๋ยวก็คดเดี๋ยวก็งอเป็นเรื่องอีกครับช่วยกันหลายคนครับคนเยอะนะครับดึงแล้วก็ปลดสลิงด้วยนะครับเพราะว่าเกิดเหตุนะครับไม่คาดฝันนะครับดูครับมาสู้อีกนะครับขับโดยเสียปอนะครับเสียปอขึ้นไปขับแล้วนะครับมันเป็นนะครับมันเป็นยอดฮิตครับกำลังฮิตครับในช่วงนี้กำลังฮิตนะครับมันเป็นเทรนของเขาครับช่วงนี้รถเกี่ยวติดนะครับบินมานะครับไม้รองนะครับตัดถุงปุ๋ยเอาอีกครับเอาไม้รองอีกแล้วก็บินอีกนะครับยอดฮิตครับช่วงนี้รถเกี่ยวติดถ้าไม่ติดเดี๋ยวก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับช่วงนี้ปั๊มได้ยินเบอร์23นะครับก็รถเกี่ยวขนาด2.5 ตันนะครับก็ส่วนมากก็ใช้ปั๊มได้กินเบอร์23ใช้ปั๊มเบอร์23นะครับมาดูครับถุงปุ๋ยตามงกุฎครับสีเหลืองอาร่ามถุงปุ๋ยใหม่ๆเอามาใช้หยับใส่ต้มโดยเฉพาะนะครับใช้บินโดยเฉพาะบรรยากาศนะครับดูกันไปยาวๆนะพี่น้องดูบรรยากาศนะครับของทีมงานนี่นะครับของทีมงานเสียปอนะครับเสียปอสั่งลุยครับเกินก็ถ้าเห็นถุงปุ๋ยนะครับก็จะตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับให้ไม้หลุดออกเลยนะครับเวลาโซ่ขึ้นมาจะได้ไม่พาไม้มาด้วยนะครับพาไม้ขึ้นมาอาจดีดนั่นดีดนี่นะโดนนั่นโดนนี่ดูโฟนนะพี่น้องดูครับ
จะวินอีกนะครับตัดถุงปุ๋ยแล้วนะครับตัดตูดถุงปุ๋ยมาดูครับขึ้นแล้วนะพี่น้องกำลังจะขึ้นแล้วนะครับพลังคนนะครับช่วยกันจะวินอีกนะครับน่าจะวินอีกนะครับดูครับมิดด้ามเลยนะครับมิดขาถึงหัวเข่านะครับก็เกี่ยวติดนะครับดูบรรยากาศอีกทางนี้นะครับก็จะค่ำแล้วนะครับเอาไปเอามาก็จะค่ำเลยนะครับวันนี้ว่าจะงานว่าจะเป็นงานหมูหมูนะไม่หมูซะแล้ววินอีกครับใช้รถเกี่ยวอีกหนึ่งคันนะครับดึงด้วยนะครับทางนู้นนะครับคันที่รองไม้ไว้นะครับเป็นเสียปักนะครับต้องโบกช่วยด้วยนะครับให้สัญญาณกันนะครับขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วเงินแกก็หาดูนะครับหาดูตัดถุงปุ๋ยนะครับตัดให้หมดนะครับดูครับก็จะดึงนะครับข้ามคันนาเลยนะครับข้ามคันนาเลยนะครับดึงข้ามคณะเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับข้ามแล้วพี่น้องเอ้ยผมมาดูครับก็ตั้งลำมานะครับดึงเฉียงเฉียงไปก่อนนะครับจะดึงข้ามคณะเลยนะครับตั้งลำมาดึงคันนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งลำใหม่นะครับจะขึ้นคณะแบบตรงๆนะครับถ้าขึ้นเอียงขึ้นไม่ตรงนะครับการเกิดโอกาสที่จะโซ่ตกก็มีนะครับก็ต้องเซฟตรงนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้ตั้งลำใหม่นะครับคำที่จะช่วยนะครับตั้งลำตรงๆนะครับตั้งให้ตรงกับแนวตัวรถคันนี้นะครับครับตั้งลำเสร็จแล้วครับมาดูเขาจะดึงกันเลยครับพี่น้องมืดพอดีนะครับขึ้นแล้วครับมาแล้วครับคันนาไม่ใช่ต่ำๆนะครับสูงขนาดเลยนะครับคันนาเนี่ยครับผมรถก็ผ่านขึ้นคันนาได้แล้วนะครับผ่านคันนาได้แล้วก็ขอจบนะครับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องแซวน้อยรู้จักไฮโซนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ